ำไมอ่ะเอา543ครับผมไปยังคะไปยังคะโอเคยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม1ไม่ไปของกันโอเคได้ค่ะถามเรื่องอะไรเดี๋ยวถามเรื่องไปเที่ยวญี่ปุ่นครับไปมาไปกับใครมาคะอ๋อไปกับเพื่อนครับหนึ่งในนั้นเห็นว่าเป็นเพื่อนกันอ๋อก็เพื่อนกันครับเพื่อนกันใช่ๆไปด้วยกันแต่ว่าไปกันเยอะครับหลายคนก็จับตามองเราอะไรนี้ทำไมอ่ะเป็นคนที่เราเคยคุยหรือเปล่าไม่ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันต่อไปแล้วไปเที่ยวด้วยกันไม่ได้เหรอไปด้วยกันอีกคนนึงหรือจะกลับกันก็ไม่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็เป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วอ่ะไปเที่ยวกันก็แค่ไปเที่ยวไม่ได้มีอะไรจริงๆครับก็ไปกับเพื่อนหลายๆคนด้วยเนาะไปกันเยอะไปกันเยอะจริงๆครับก็ถ้าคนติดตามซอรี่ติดตาม Instagram ผมก็จะรู้ว่าผมไปกับเพื่อนตั้งหลายคนหลายคนด้วยทำไมอ่ะก็คือยืนยันว่าเป็นเพื่อนนะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับผมว่าเป็นแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ทำไมว่าคนจะจับตามองว่าก็มีบ้างแหละถามว่ามีผมก็คิดอยู่ว่าเดี๋ยวคนก็ต้องที่สังเกตอะไรแบบนี้คิดอยู่แล้วแต่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรนี่แต่ก่อนอันนี้เราก็คุยกับเขาเนาะก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็คุยกันมาตลอดนะครับผมรู้สึกว่าในฐานะที่ในฐานะที่เป็นแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วสถานะแบบนี้ก็คือสบายใจใช่ใช่มันก็สบายใจดีอยู่แล้วที่มันเป็นแบบนี้ครับแล้วมีโอกาสจะแบบพัฒนาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เป็นอย่างมันก็เป็นเรื่องของอนาคตอ่ะถ้าเป็นขนาดนั้นนี่แบบโอ้รู้หวยซื้อหวยแล้วมันไม่รู้มันเป็นเรื่องของอนาคตเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปก็อย่างที่บอกคือถ้าวันนึงมันจะพัฒนาต่อไปเราก็โอเคนะไม่ว่าจะกับใครถ้าวันนึงเราพร้อมวันนึงมันใช่ด้วยความรู้สึกด้วยเวลาของมันก็เป็นเรื่องของน้ำโมเมนต์นั้นน่ะแต่มันก็คนใหม่ของเราคนใหม่ของเขาเนี่ยมันจะไม่มีการเข้าใจผิดใช่ไหมว่าเขาสำคัญเป็นยังไงผมไม่มีคนใหม่อ่ะเขาล่ะเขาไงอ๋อผมจะรู้ไปถามเขาดีครับไม่เป็นไรแต่กลัวแบบเข้าใจผิดแบบว่าเรายังแบบมีความผมว่าไม่ผมว่าไม่นะมาเป็นเพื่อนที่ต่อกันมันก็คุยกันไปเที่ยวด้วยกันมันก็เป็นอะไรที่เราไม่ได้ทำอะไรเสียหายนี่ก็มีลุ้นไหมอนาคตมีลุ้นไหมมันก็เป็นเรื่องของอนาคตอ่ะหลายคนจะมองเรื่องลุ้นลีเจอเป็นลุ้นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วปล่อยมันเป็นแบบนี้ต่อไปดีแล้วเจอกันบ่อยดีถ้าไม่ได้เจอกันเลยครับไม่ได้เจอก็วันๆกันนะครับไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันหรือแยกกันไปเลยคือผมรู้สึกว่าสถานะที่เราเป็นอ่ะมันดีอยู่แล้วแล้วต่อให้วันผมเคยมีแฟนเก่าเยอะแยะมากมายที่ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันยังคุยกันปกติเรารู้สึกว่าคนสองคนเคยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้ววันหนึ่งถ้าเราแค่จะเปลี่ยนสถานะกันทำไมเราต้องเปลี่ยนกันแสดงว่าจริงๆแล้วเราก็เขาเรียกว่าห่างกันไปด้วยดีเนาะใช้คำนี้ก็มันเป็นแบบนี้ตั้งนานอยู่แล้วมันก็ผมว่าก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปถ้าวันนึงผมจะพัฒนาสถานะกับใครวันนึงจะมีแฟนผมว่าถึงเวลาของมันเดี๋ยวมันก็มีเองอะแล้วจริงเรามองคนอื่นไหมบ้างหรือยังตอนนี้มองคนอื่นตอนนี้ทำงานมีงานให้ผมทำเพิ่มไหมฮะทางหาเงินผ่อนบ้านอยู่อยากรีบเคลียร์หนี้สินของตัวเองให้หมดครับจ้างได้นะฮะขายของตรงนี้เลยจ้างได้ก่อนทำงานก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็ทำงานอย่างเดียวมีงานก็อยากทำงานให้เยอะที่สุดเท่าที่โอกาสยังมีอยู่ตอนนี้แล้วก็เท่าที่ร่างกายยังไหวก็อยากแบบทำงานให้ผ่อนบ้านให้หมดจะได้มีเวลาพาแม่ไปเที่ยวบ้านนี่บ้านที่ไหนก็ที่ซื้อที่กรุงเทพครับเพิ่งซื้อนานยังก็ต้องนานแล้วนะนานแล้วสักพักนึงแต่ว่าคือเราจะเยอะไหมที่บอกเราก็พอสมควรเลยเยอะพอสมควรใช้ทำเยอะทำบ้านมันก็บานนะมันก็เยอะก็เลยแบบต้องหาเงินมาชดเชยเยอะตั้งงบไว้เท่าไหร่คะที่บ้านเรื่องบ้านตอนนี้แต่งเสร็จหมดแล้วครับแต่งเสร็จหมดแล้วก็คือยายเขาอยู่แล้วหลักเท่าไหร่ที่เราบอกเราต้องผ่อนถึง10มั้ย20ก็ก็8หลักเกิน10มั้ยพี่ก็ประมาณ10นิดๆอะไรแบบนี้ทำนองนั้นโอ้โหแสดงว่าช่วงนี้รับงานแน่นเลยมีงานก็จ้างได้ครับผ่อนบ้านล้วนๆพูดถึงนี้แล้วแล้วไม่หงไม่เหงาบ้างเหรอก็เหงาถามว่าเหงามั้ยมันก็มีบ้างแหละอะไรนะฮะทุกวันนี้ก็อยู่แต่กับคุณแม่อ่ะคือทุกวันนี้เอา
อยู่บ้านกับคุณแม่บางทีอยู่ได้อยู่บ้านทุกวันนะ3วันไม่เจอหน้าแม่เลยคือออกจากบ้านก่อนแม่ตื่นกลับบ้านตอนที่แม่หลับไปแล้วตลอดคือใช้ชีวิตอย่างเงี้ยวนบางวีคคือทั้งวีคก็มีเราก็คือถ้าใครจะเข้ามาคือต้องเข้าใจจุดนี้เราด้วยใช่ไหมก็ใช่ครับก็ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้กับชีวิตแบบเนี้ยตอนนี้เราแฮปปี้กับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้มันดีอยู่แล้วเราไม่ปิดแต่ว่าผมแค่แฮปปี้กับชีวิตแบบนี้ไม่มันไม่งงนะคือเราไม่ได้ปิดเขาแต่ว่าเราแค่แฮปปี้กับการใช้ชีวิตในการทำงานเราสนุกเราเอนจอยแล้วเรารู้สึกว่าเรายังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราสามารถออกไปเจอเพื่อนได้เราสามารถมีเวลาส่วนตัวให้กับตัวเองมากขึ้นเราชอบจริงๆสเปคเราชอบผู้หญิงแบบจริงๆสเปคใจฟีไม่แบบอยากมีแฟนได้คือผมก็อยากมีทำไมทุกคนอยากให้ผมมีจังเลยอ่ะคนบิวเนี่ยพยายามบิวเธออยู่ทำไมอ่ะมันใกล้วาเลนไทน์หรือยังไงคือต้องแบบใช่ใช่ใกล้วาเลนไทน์พรุ่งนี้ก็ทำงานครับพรุ่งนี้วาเลนไทน์ก็ทำงานครับเห็นไหมวาเลนไทน์ยังทำงานเลยนี่คือจะแบบมีงานเป็นแฟนแล้วนะเดี๋ยวๆอ่ะมีคนกี้แล้วน่ะเดี๋ยวฟังเต็มเลยน่ะเนี่ยตรงนั้นน่ะคือเบาใจแล้วเพราะพี่หมอมีงานเป็นแฟนใช่ทำแต่งานน่ะแล้วมันขำห่วงมั้ยคะแบบถ้าเรามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเค้าว่าห่วงมั้ยอ่ะนะตาเขียวนิดนึงมีความตาเขียวนิดนึงมีคนตาเขียวอ่ะนิดนึงเนาะก็เค้าก็มีคงมีบ้างแหละเนาะเกี่ยวหรอกคะถ้าแบบว่าเรื่องถ้าวันนึงมันจะมีผมว่ามันก็ห้ามกันไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าตอนนี้เราแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้แล้วเราก็มีภาระอะไรอีกหลายอย่างแต่คือไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะฮะคือถ้าผมว่าถ้าวันนึงเราเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่มันก็ใช่ของมันเองโอเคขอบคุณค่ะฟิล์มมีคนถามสกูปนี่ไปยังวาเลนไทน์สำหรับคนโสดฮะวาเลนไทน์คนโสดมีคนเคยถามผิดไปยังของช่องวัน